วันที่19ธันวาคมพ.ศ. 2563นายณัฐภัทรสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่4ประจำปีพ.ศ. 2563และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์ออกเป็น4ระดับรวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการพื้นที่ทั้ง4ระดับในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมอาชาสีหมอกสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีอ